คุณหมอคะเท่าที่ได้ติดตามอาจจะมีโอกาสคุยกับคนอื่นแล้วรวมถึงตัวเองด้วยนะคะนั้นก็จะรู้สึกว่าเราไม่อยากมีลูกเพราะว่าหนึ่งคือเรื่องของปัญหาด้านเศรษฐกิจเขารู้สึกว่ามีลูกคนหนึ่งเนี่ยต้องใช้เงินเยอะมากเลยเราอาจจะยังไม่พร้อมในการที่จะมีภาระมากขนาดนั้นแล้วก็สองเรามีความกังวลกับเรื่องของสภาพสังคมว่าพอลูกเราเกิดมาเนี่ยลูกเราจะอยู่ในสังคมแบบนี้หรือในอนาคตต่อไปได้ยังไงสองประเด็นปัญหาใหญ่นี้เนี่ยทางคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้มองเห็นตรงนี้แล้วจะนำไปสู่แนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหายังไงบ้างไหมคะครับก็พอเราเห็นแบบนี้นะครับจริงก็หลายภาคส่วนก็เห็นนะครับแล้วก็เห็นปัญหาร่วมกันแล้วก็เราก็มีบทเรียนมาจากประเทศต่างๆซึ่งบางทีเขาก็เจอมาก่อนเรานะครับแล้วก็เขาก็พยายามมีมาตรการมีอะไรต่างๆที่ส่งเสริมให้มีคนมีลูกเพิ่มขึ้นแล้วก็พยายามพัฒนาคุณภาพประชากรต่างๆให้ดีมากขึ้นพันโดยพอในช่วงที่ผ่านมาเราจะคุยกันเรื่องสังคมสูงวัยที่ต้องดูแลต่างๆแล้วก็คิดว่าทำไงต้องมาพัฒนาคุณภาพประชากรทุกๆกลุ่มวัยทีนี้พอในเด็กเนี่ยเราก็ซึ่งจากที่มีลูกน้อยเนี่ยแน่นอนมีหลายสาเหตุหลายปัจจัยแต่ว่าคนก็อาจจะกังวลไม่ว่าเรื่องของจะเลี้ยงลูกให้ดีได้ยังไงจะค่าใช้จ่ายนะคือไม่ใช่เฉพาะตอนเด็กเล็กพูดถึงตอนเรียนหนังสือเรื่องอะไรต่างๆนะครับแล้วก็พ้นมันก็จะมีโยงมาหลายอันเพราะเรื่องพวกเหล่านี้ก็ต้องกลับมาที่ทุกภาคส่วนต้องมาร่วมกันที่จะทำแล้วก็โดยกระทรวงสาธารณสุขเองก็เริ่มมาคิดว่าต้องทำเป็นวาระแห่งชาติซึ่งอันนี้ทำร่วมกันเพราะว่าโดยสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินี่ที่จะจัดใน 21-22 ธันวาคมนี่เป็นครั้งที่16นะครับครั้งที่16ซึ่งก็จะมีวาระเรื่องนี้อยู่ว่าเราจะส่งเสริมการพัฒนาประชากรให้เกิดแล้วก็เติบโตอย่างมีคุณภาพได้อย่างไรนะครับค่ะเดี๋ยวถามคุณหมออย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเห็นในต่างประเทศที่เขาก็เจอปัญหานี้เหมือนกันวิธีการในการที่เขาจะจงใจให้ผู้แต่งงานมีลูกมากขึ้นเนี่ยคือการแจกเงินอย่างสิงคโปร์เนี่ยดูเขาแจกกันแบบเป็นแสนกันนะมีลูกคนแรกก็ก้อนหนึ่งคนที่สองก็ก้อนหนึ่งหรือว่าหลายประเทศก็แก้ปัญหาด้วยการแจกเงินคุณหมอคะวิธีการในการที่จะให้เงินจูงใจให้เกิดการท้องเนี่ยหรือการมีลูกเนี่ยมันสำเร็จไหมคะก็ช่วยได้ส่วนนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนต้องอาศัยหลายมาตรการร่วมกันนะครับเพราะในสมัชชาที่เราตั้งต้นคุยกันมาเนี่ยก็เพราะว่าเราก็พยายามทั้งไปทบทวนนะมาตรการประเทศต่างๆแล้วก็ดูองค์ความรู้วิชาการอะไรต่างๆแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมให้คนที่เกี่ยวข้องเราก็คุยกันทั้งวัยรุ่นทั้งนักศึกษาหรือว่าในกลุ่มคนวัยเจริญพันธุ์อะไรต่างๆเนี่ยถึงว่าต้องมาช่วยกันทำยังไงนะครับเพราะตรงนี้ถ้าโดยสรุปมันก็จะมีอยู่สัก3-4 มิติจริงมันเป็นเรื่อง1ก็เรื่องเวลาใช่มั้ย2ก็อาจจะเป็นเรื่องด้านการเงินเหมือนที่พูดถึงแล้วนะ3ก็จะเป็นตัวระบบสนับสนุนนะเวลานี่คืออะไรครับคุณหมอที่คิดว่าจะช่วยได้คือถ้าสมัยก่อนเราครอบครัวใหญ่สังคมเกษตรกรรมเลี้ยงลูกก็ไม่ลำบากมีคนช่วยทำงานตรงนั้นเลี้ยงลูกตรงนั้นเดี๋ยวนี้เราที่ทำงานก็ที่นึงใช่ไหมลูกก็อยู่อีกที่นึงแล้วก็ต้องหาคนเลี้ยงเพราะในหลายประเทศก็จะมีคือประเทศไทยเราก็ทำนะก็ให้ลาคลอดได้90วันอะไรแบบนี้นะแล้วก็หลายประเทศก็ขยายเวลามากกว่านี้เพื่อให้มีเวลาในการดูแลลูกนะครับอันนี้ตัวด้านเวลาหรือบางที่ก็จะให้ทำงานแบบเหลื่อมเวลาได้เพื่อให้มีเวลามาดูแลลูกจับช่วงเวลาทำงานได้เหมาะสมก็ไปสนับสนุนเรื่องเวลาเวลาแล้วก็เรื่องการเงินก็สำคัญในอีกส่วนนึง